กีฬายิงปืนในนามแห่งประเทศไทยผมก็พลิกทีนะครับใช้คำนี้นะใช้คำนี้นะนะครับในท่านอชัยพี่หมออชัยครับกราบเรียนเชิญครับความพร้อมนักกีฬาเป็นยังไงสมาคมเป็นอย่างไรนะครับนักกีฬาตอนนี้เก็บตัวที่ไหนมีทั้งหมดเท่าไหร่กี่เหรียญทองความหวังเท่าไหร่เชิญครับพี่หมอครับเรามีรอบคัดเลือกรอบไฟนอลอยู่5ประเภทและมีรอบไม่มีรอบคัดเลือกคือไม่มีในกีฬาไม่มีรอบไฟนอลคือไม่มีครับออกเพราะฉะนั้นถ้าเลือกของหรือว่าไม่เชื่อขนาดไหนนะครับแล้วก็สปอร์ตที่อยู่ตรงหน้าเลยครับตรงหน้าที่อยู่ตรงหน้าเลยมีเป็นไงตรงหน้าอยู่ตรงหน้าเลยรอบไฟนอลครับเป็นคล้ายๆครับแล้วก็การรอดห่วงท้ายแล้วก็ส่วนทีมหญิงแล้วก็ทีมชุดหญิงแล้วก็ทีมเดี่ยวหญิงแล้วก็ดับเบิลทีมชุดคือเราฟิตซ้อมมาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะที่เราแข่งทุกวันเนี่ยพอดีมีเปลี่ยนกติกาหมายความว่าทุกทีเนี่ย15แต้มก็เกมเปลี่ยนเป็น21แต้มแล้วทุกคนเปลี่ยนฟอร์มได้สามเหยียบเส้นก็ไม่เป็นไรครับอันนี้มีเรื่องของมีตรฐานมาอาชีพลุงพื้นฐานของตะกร้อไทยนี่มันก็จะเปลี่ยนยังไงเราก็ยังพอเป็นได้แล้วก็เราได้เหรียญนะในโอลิมปิกแต่ก็แอบดีใจว่านักกีฬาได้ถึงตั้งเพราะครั้งที่แล้วนี่เขาได้สามเหรียญทองนะครับสามเหรียญทองเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องไปผ่านการให้มีผมต้องมีโอโปรติติกก็เข้าเหรียญอยู่แล้วแล้วก็แต่ผมมองเรื่องของผมคิดว่าเราคงจะได้มากกว่านั้นจะมีทีมผสมครับแล้วถ้ามีอะไรสายดีอันดับที่3ที่เราหวังนะครับซึ่งเราหวังคนเราหวังว่านะครับคือในทีมงานใหม่มาในปีนี้นะครับโดยท่านนายกสมาคมก็คือพวกเราผมเคยรู้จักคุ้นเคยก็คือคุณโต้งนะครับเป็นนายกสมาคมนั่นแต่ประเภทจะย่อยมา3อย่างคือแบบสแตนดาร์ดที่ยาวสุดกลางๆแล้วก็5นาทีนั่นจำนวนเหรียญที่เยอะก็คือ25นาทีกับ5ความไม่แน่นอนก็มีในเกมหมากรุกโดยเฉพาะเกมเร็ว5นาทีเล่นจาก5นาทีมัน